นี่เดี๋ยวเราไปหาพี่แซคเลยดีกว่าไปไปอวดพ่อแม่คอด้วยบ้านน้องๆอยู่ไหนคะเนี่ยโอ้เมื่อกี้ยังอยู่ด้วยกันอยู่เลยอยู่นี่ค่ะอยู่นี่โอ้โหรอตั้งนานไปไหนมาคะเนี่ยโอ้ยไปเล่นกันอยู่ค่ะสนุกมากเลยโอ้ยแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักถ่ายเพื่อนๆทางบ้านกันก่อนดีกว่าค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะพวกเราอยู่กันที่ห้องเที่ยงสุขสันต์ภูมิปัญญาล้านนาเชียงใหม่ค่ะแน่นอนค่ะเรามากันถึงที่นี่นะคะเราก็มีแก๊งหม้อข้าวหม้อแกงจังหวัดเชียงใหม่มาด้วยแต่ว่ามีคนนึงมาไกลจากนครปฐมเลยนะคะแต่ว่าจะเป็นคนไหนเนี่ยเรามาแนะนำตัวกันก่อนเลยดีกว่าค่ะสวัสดีครับผมพี่โฟกัสครับมาจากนครปฐมครับโอ้ค่ะคนนี้ล่ะคะสวัสดีครับผมชื่อนิโอครับครับสวัสดีครับผมชื่อแคทครับนี่น้องโฟกัสก็มาไกลมากๆเลยนะคะใช่ค่ะมาร่วมเรียนอู้ไปพร้อมๆกับพวกเราส่วนสองคนนี้นี่อู้กับเมืองได้ก็อู้ได้แบบเป็นอย่างนะอยู่เชียงใหม่นะคะเป็นเด็กเชียงใหม่ใช่ค่ะเมื่อกี้เนี่ยปั้นก็ไปเดินดูแล้วก็ไปเล่นของเล่นโบราณกันค่ะแต่ว่าที่ปั้นสนใจนี่ค่ะลูกจันข้าวมัดย้อมสวยมากโอ้โหเป็นลายแบบสวยมากเลยนะคะแล้วปั้นก็อยากมีไว้ใช้แบบพื้นเดียวในโลกอะค่ะแล้วปั้นก็อยากทำด้วยโอ้โหสุดยอดเลยเอ๊ะแต่ว่าปั้นทำเป็นเหรอคะเนี่ยโอ้ยแน่นอนค่ะไม่เป็นไงอ้าวแล้วอย่างนี้จะทำได้ไงปั้นชวนคุณปั้นนุชมาสอนพวกเราทำผ้ามัดย้อมค่ะน่าสนใจไหมคะน้องน่าสนใจนะคะโอ้ยคุณป้ารออยู่ตรงนั้นแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าค่ะนี่ค่ะไปเลยวิ่งเลยวิ่งเลยว่าสีธรรมชาติที่มันให้สีมีอะไรบ้างนี่อันนี้น่าจะรู้จักหรือเปล่าอันนี้คืออะไรครับคืออะไรครับเคยเห็นเคยเห็นไหมแต่ว่านี่มันร้อนเลยร้อนเลยอันนี้ก็คือขมิ้นนี่เป็นสีอะไรสีเหลืองถูกต้องสีเหลืองอันนี้ฝางใช่อันนี้ฝางสีแดงเลยนะไม่ค่อยมีคนที่จะรู้จักนะถ้าเห็นแค่เปลือกไม้อย่างนี้นะคะอันนี้สารส้มอันนี้เป็นตัวที่ช่วยให้มันติดสีได้ดีขึ้นเดี๋ยวจะมีอันนี้อันนี้ใช่ไหมคะใช่อันนั้นแหละที่มีกลิ่นนิดนึงฮะอันนี้เรียกลูกมะเกลือมะเกลือแล้วแบบมีกลิ่นจะไม่ติดผ้าเหรอคะไม่ติดผ้าพอเวลาเราไปย้อมแล้วก็หายคุณป้าครับนี่คือลูกอะไรหรอครับลูกว่าลูกอะไรเคยเห็นไหมเหมือนอะไรเหมือนอะไรครับเหมือนลิ้นจี่ผมคาดว่าลูกอะไรครับว่าเหมือนอะไรนี่โอ้ว่าเหมือนลูกอะไรครับเหมือนลิ้นจี่ครับเหมือนอะไรกับพี่แท้เลยลูกเนี้ยเหมือนเงาะแล้วเราก็เรียกว่าลูกคำเงาะลูกคำเงาะบางคนก็จะเรียกว่าลูกคำแสนอุ้ยนี่ค่ะเพื่อนสีสดมากมีอีกตัวนึงคอคอดอคอคอดอคอคอดอค่ะเป็นพืชของปากะยอที่ให้สีออกฟ้าๆนะคะงั้นเดี๋ยวอย่างแรกที่เราต้องทำตอนทำผ้ามัดย้อมคือมัดผ้าก่อนมัดผ้านะคะผ้าให้คนละผืนมาเดี๋ยวเราจะมามัดนี่เป็นที่มาของผ้ามัดย้อมเลยค่ะเอาง่ายๆที่เป็นลายวงกลมละกันคือจริงๆอ่ะหยิบขึ้นมาจะหยิบตรงกลางเลยก็ได้หยิบตรงไหนก็ได้ที่เราอยากให้เป็นลายวงกลมใช่ไหมคะอุ้ยเอาตรงกลางแล้วกันค่ะเราลองทำลายตามจินตนาการที่เราอยากทดลองเองได้เลยนะอาจจะไม่ใช้อุปกรณ์หรืออาจจะใช้อุปกรณ์อื่นก็ได้เอาสีไหนบ้างคะฝั่งนู้นเอาสีอะไรบ้างคะสีแดงสีแดงเราคิดสีแดงสีแดงสีแดงเนี่ยจากไม้ฝางเดี๋ยวเราไปนะคะไม้ฝางสำหรับโฟกัสตามขมิ้นเลยนี่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปต้มฝางกันก่อนนะคะเดี๋ยวเรากลับมาช่วยตำแล้วคำแสดนะคะ
ต้มแสดก็มาเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปต้มพร้อมกันฝากก็มาต้มพร้อมกันเลยอันนี้เดี๋ยวตั้มไปก่อนนะครับชื่อกลับมาต้มเสร็จแล้วนะสู้ๆยังสังเกตว่าผ้าที่มันยังซับน้ำหรือว่ามันย้อมได้ไม่ดีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ทำความสะอาดก่อนเนี่ยเวลาเราลงน้ำเนี่ยมันลอยอยู่เห็นไหมทุกคนลอยไหมลอยมันยังลอยอยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปย้อมเนี่ยสีมันซึมได้ไม่ดีหรอกก็เราก็ต้องขยันอย่างนี้ขั้นตอนที่มันดีกว่านี้ก็คือเราต้มเลยใส่หม้อนี้ใช่ไหมคะค่ะทีนี้เราก็เอาฝางใส่ไปเลยอันนี้จะง่ายดีนะใส่ลงไปเลยค่ะแยกฝางได้ง่ายนะคะอันนี้เราก็ต้มทิ้งไว้เลยชั่วโมงนึงค่ะเสียอะไรอ่ะดูสิเป็นสีออกเหลืองเหลืองนะคะเหลืองอ่ะทักสีอะไรครับสีอะไรครับสีเหลืองสีเหลืองเข้มแต่นี้มันเพิ่งลงไปเดี๋ยวเราต้มไปสักพักเราค่อยกลับมาดูว่าสีมันจะเป็นยังไงอ้าวเสร็จหรือยังครับโฟกัสตำเสร็จหรือยังเก่งมากนะคะโหนี่ตำเองหมดเลยเหรอโอ้โหเก่งมากเลยทีนี้เราจะมาย้อมเย็นกันเหมือนเราคั้นกะทินี่แหละนี่นะคะนี่เทน้ำเข้าไปนะคะอุ้ยสีออกแล้วสีออกไหมลูกลองสีอะไรอ่ะดูสิน้ำสีเหลืองสีเหลืองมากเลยชาเย็นนี่นะนี่ชาเย็นนี่นะบีบสีเข้าไปได้ดีโอ้ยอีกนิดนึงออกไปได้ทีโอ้ปึ๊บนั่นแหละมันหลุดพอดีเลยเฮ้ยสีเหลืองจริงด้วยจริงด้วยลองดูซิลายเป็นดูลายมาดูลายแล้วที่เรามัดไว้จะเป็นลายอะไรเนี่ยคิดว่าลายไม่ชัดเพราะว่าตอนพันไม่แน่นน้องเย็นสีต่อไประวังกระเด็นนะครับโอ้โหเฮ้ย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 เอ้าฮึบฮึบเอ้าฮึบเอ้าเลยเลยเลยเอ้าเร็ว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 เอ้าโอ้โหแข็งแรงนี้ต้องมาช่วยงานป้าทุกวันแล้วเนี่ยก็เอามาใช้ในน้ำแล้วเป็นสีอะไรสีอะไรดูนะสีชาเขียวหรือว่าชาเขียวเขาทำกันแบบนี้หรือว่าชาเขียวเขาทำกันแบบนี้พวกเราจะย้อมสีแดงกันใช่ไหมถ้างั้นป้านุชเอาผ้าให้พี่น้องย้อมแล้วกันทำไมย้อมไม่ดูเปื้อนแล้วอันนี้เราก็ขยำเหมือนเดิมนะคะขยำในสีค่ะตรงนี้ก็เป็นอันนี้ต้องใช้เวลานิดนึงเพราะมันจะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศด้วยใช่งั้นตรงนั้นน่าจะได้แล้วหรือเปล่าคะใช่เราจะได้แล้วเราไปดูตรงน้ำที่เราต้มไว้นะคะอันนี้นี่ต้องระวังความร้อนด้วยนะคะต้องให้คุณป้าช่วยนิดนึงสีเหมือนฟักข้าวอะค่ะจริงค่ะที่เราเคยไปทำสีเหมือนฟักข้าวมากอันนี้สีเหมือนบีทรูทนะคะใช่ใช ทางนี้ใส่มาเลยครับระวังความร้อนนะคะหนูลองนี่มันก็จะร้อนพอๆกับเวลาเราไปออนเซ็นออนเซ็นนี่ได้แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแบบนี้เราลองมาแกะกันดูไหมคะว่าจะเป็นยังไงได้ค่ะน้องๆแกะยางที่มัดเอาไว้เลยมาดูลายกันว่าเป็นยังไงได้แล้วตัวกันตัวนี้ลูกนี่ได้แล้วค่ะโอ้โหน้องๆงั้นเดี๋ยวเราเอาไปตากกันดีกว่าไปค่ะเย้สวยมากโอ้อยากให้มันแห้งไวแล้วครับหลังจากที่เราได้ผ้าสี
สวยๆจากการย้อมสีจากธรรมชาติมาแล้วหลายคนคงกังวลว่าสีจะตกหรือเปล่าจะดูแลยากไหมวันนี้เรามีวิธีการดูแลผ้าหลังย้อมสีมาฝากกันค่ะต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าในการซักครั้งแรกสีอาจจะตกบ้างอย่าเพิ่งตกใจไปนะคะเราควรแยกไม่ซักรวมกับผ้าสีอื่นๆและไม่ควรซักด้วยผงซักฟอกในครั้งแรกนะคะในการซักครั้งต่อมาเพื่อนๆก็แค่นำผ้าแช่ในน้ำเกลือสัก5นาทีแล้วบีบกับน้ำเปล่าหลายๆน้ำจนสีหายตกแล้วนำมาแช่ในน้ำยาปรับผ้านุ่มเสร็จแล้วก็นำไปตากแดดอ่อนๆที่ไม่ร้อนจนเกินไปเพียงเท่านี้ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องสีตกแถมยังได้เสื้อผ้านุ่มน่าใส่อีกด้วยค่ะจากผ้ามัดย้อมมีอะไรให้พวกเราเรียนรู้อีกไหมมีอีกหลายอย่างเลยนะแล้ววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีทำสอนทำขนมข้าวมิตูขนมข้าวมิตูเหรอค่ะขนมพื้นเมืองของทางนี้เดี๋ยวเราไปทำขนมต่อกันน้องๆอยากทำกันหรือยังเอาไหมอยากอยากค่ะดีเลยค่ะแต่ว่าวันนี้พวกเราต้องขอบคุณคุณป้านุชแล้วก็พี่นกมากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราทำผ้ามัดย้อมในวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะงั้นเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราตากไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเอานะคะเดี๋ยวไปทำขนมก่อนได้เวลามาทำสีเขียวนะได้ไดค่ะน้องๆไปทำขนมกันแล้วเย้ขนมข้าววิตูส่วนผสมข้าวเหนียวถั่วลิสงน้ำตาลอ้อยน้ำตาลทรายแดงงาขาวกะทิเกลือและมะพร้าวทึนทึกค่ะนะคะผู้ที่จะมาสอนพวกเราทำขนมข้าววิตูกันในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยขนมข้าววิตูค่ะคุณป้าป้าไม่เคยได้ยินเลยมันมีคำแปลหรือว่ามีที่มาจากอะไรคะมันเป็นขนมทางภาคเหนือเนาะแล้วก็ทำมาจากข้าวเหนียวมันจะเป็นขนมที่เขาจะทำตอนที่เราเก็บเกี่ยวข้าวใหม่อะค่ะแล้วก็ก่อนที่จะเอาข้าวยุ้งฉางเนี้ยค่ะเขาก็จะเอาข้าวเนี่ยไปสีแล้วก็เอาไปถวายวัดก่อนคือจะถวายวัดก่อนที่จะเอามากินใช่คือประเพณีของทางเหนือเนี่ยเขาเรียกว่าประเพณีตานข้าวใหม่เนาะตอนเดือน4เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ก่อนที่เราจะเอาข้าวไปกินไปทานกันเนี่ยค่ะเราก็จะเหมือนกับเราจะไปทำบุญก่อนงั้นเดี๋ยวน้องๆอยากทำหรือยังคะอยากแล้วค่ะอยากแล้วนะงั้นเดี๋ยวขั้นตอนแรกเราต้องทำอะไรก่อนนะคะขั้นตอนแรกเราจะต้องแช่ข้าวก่อนแล้วก็ในส่วนผสมของข้าววิตูเนี่ยมันจะมีถั่วลิสงอยู่ทีนี้เราก่อนที่เราจะไปนึ่งเนี่ยเราก็แช่ข้าวกับถั่วลิสงพร้อมกันเลยแช่กี่นาทีอ่ะค่ะแช่ประมาณสัก2ชั่วโมงลูกอันนี้เอาใส่ด้วยกันค่ะไปเลยครับอันนี้คือยังไม่ได้ต้มเลยใช่ไหมคะถั่วลิสงนี่ค่ะหลังจากที่เราใส่ข้าวเหนียวแล้วก็ถั่วลิสงลงไปแล้วเราก็จะเอาน้ำเทใส่นะคะค่ะระหว่างรอเราก็ขูดมะพร้าวได้ค่ะนี่นะขูดมะพร้าวนะคะฝั่งนู้นก็อันนี้เขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมคะเห็นนะครับอันนี้เขาเรียกว่ามือแมวนะคะใช้ขูดมะพร้าวใช่แมวแล้วไม่ต้องใส่นะเอาใส่ในจานนี้ก็ได้ค่ะแล้วเราก็หมุนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนี่เวลาขูดนะเราขูดจากขอบก่อนก็ดึงที่เคยใช้ทำใส่ในขนมใช่อันนี้เป็นมะพร้าวทึนทึกใช่ค่ะเป็นมะพร้าวทึนทึกค่ะทำไมต้องขูดข้างๆก่อนครับมันจะทำให้ขูดง่ายไงคะค่ะพอได้แล้วนะคะอ๋อพอแล้วใช่ไหมคะพอแล้วค่ะทีนี้เราก็เอาข้าวเอามาใส่ในลังถึงเนี้ยค่ะช่วยกันตักก็ได้ลูกเดี๋ยวให้นีโอช่วยก็ได้ค่ะบ้านนีโอตักเหมือนคุณป้านะคะไม่เอาน้ำแล้วก็ไม่เอาน้ำต้องเสด็จน้ำนะคะเพื่อนช่วยไหมครับ
ช่วยน้องไหมแบบนี้ถ้าเราเปลี่ยนไม่ใส่เป็นถั่วลิสงได้ไหมคะแบบใส่เป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์หรือถั่วอื่นก็ไม่เคยลองนะลูกแต่อาจจะเปลี่ยนได้แต่อันนี้เป็นสูตรแบบใช่ค่ะอันนี้เราทำแบบดั้งเดิมค่ะแบบดั้งเดิมโบราณเลยประมาณนี้ได้ไหมคะประมาณนี้ค่ะเรียบร้อยก็ปิดเอาผ้าขาวบางปิดไว้นะคะปิดไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปนึ่งเดี๋ยวเอาฝามาปิดโอ้น้ำเดือดแล้วต้องระวังความร้อนด้วยนะคะค่ะแล้วในระหว่างที่เรารอให้ข้าวสุกนะคะทีนี้เราก็มาทำน้ำที่เราจะผสมกับทำข้าวมิตูได้ค่ะทีนี้เราใช้น้ำกะทิค่ะเอาน้ำกะทิน้ำกะทิโอ้หยิบมาไหนครับโยนหยิบดีๆนะสั่นเชียวเอาน้ำตาลอ้อยนะคะกับน้ำตาลทรายค่ะอันนี้น้ำตาลอ้อยจะทำให้น้ำกะทิอะค่ะสีเข้มนะคะอันนี้ต้องระวังเรื่องความร้อนด้วยนะคะต้องอยู่ในความดูแลน้ำตาลทรายสี่ช้อนโต๊ะนะคะขนมมันจะหวานที่น้ำตาลทรายนี่นะคะอ๋อค่ะทำไมต้องใส่น้ำตาลสองอย่างด้วยครับเพราะว่าน้ำตาลน้ำอ้อยอะค่ะจะทำให้สีขนมสวยแต่ว่าน้ำอ้อยมันไม่ค่อยหวานแล้วก็เราใส่เกลือให้เพื่อขนมจะอร่อยกลมกล่อมค่ะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะทีนี้เราก็เอาข้าวเหนียวมาใส่ในนี้นะคะข้าวเหนียวเราจะคนข้าวเหนียวที่ได้แล้วข้าวเหนียวที่ได้แล้วนี่ค่ะข้าวเหนียวเราก็สุกพอดีนะคะกับถั่วลิสงระวังความร้อนด้วยนะคะร้อนนี่ร้อนมากนี่นะคะฝาไปใส่ไว้ตรงนู้นเลยลูกต่อไปเราก็เอาข้าวนะคะใส่เข้าไปในหม้อนี้ในหม้อที่เราคนน้ำตาลเอาไว้อันนี้ก็ต้องให้ผู้ใหญ่ช่วยนะคะเพราะหม้อนี้ข้าวเหนียวร้อนมากมากทำไมเราไม่เอาข้าวเหนียวมาใส่ในกระทะครับเพราะว่าเราต้องใส่ต้องเอาน้ำกะทิเนี่ยค่อยๆใส่ค่ะถ้าใส่ลงไปทีเดียวเนี่ยถ้าเกิดมันแฉะเราก็จะแก้ไม่ได้ค่ะค่ะทีนี้เราก็เอาน้ำกะทิเนี่ยนะคะค่อยๆอ๋อเราจะใส่ในนี้เหรอคะใช่ใส่มีใครอยากช่วยคนไหมนี่โอช่วยคนไหมคะใครจะคนไหมเนี่ยค่ะอันนี้เดี๋ยวมันร้อนนะคะก็เลยเดี๋ยวให้คุณป้าช่วยเทนะคะค่ะบีบีข้าวเหนียวให้น้ำกะทิเนี่ยค่ะซึมเข้าไปในข้าวค่ะใช้วิธีปาดอย่างนี้ก็ได้ลูกเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแฉะข้างล่างค่ะกลิ่นหอมมากนะคะใช่ค่ะมันจะหอมกะทิก็หอมถั่วลิสงค่ะมันกลิ่นคล้ายๆน้ำจิ้มกล้วยปิ้งกลิ่นเหมือนท็อฟฟี่ไหมยันหิวแล้วค่ะทุกคนกลิ่นเหมือนท็อฟฟี่อะไรนะท็อฟฟี่มะพร้าวท็อฟฟี่มะพร้าวนี่เราก็ได้ละสีมันเท่ากันแล้วนะคะทีนี้เราก็จะปิดฝาทิ้งไว้พักหนึ่งนะคะดูมั้ยประมาณกี่นาทีมันเดียวสัก5นาทีค่ะครับ
อร่อยค่ะอร่อยไหมครับสำหรับปั้นนะคะข้าวเหนียวอะค่ะจะนุ่มแล้วก็เป็นเม็ดกำลังดีมากๆค่ะแล้วก็ตัวถั่วจะกรุบมากๆจะหวานพอดีค่ะแล้วก็มีความหอมจากมะพร้าวค่ะกับงาที่โรยข้างบนค่ะแล้วน้องๆล่ะคะรสชาติเป็นยังไงบ้างอร่อยครับอร่อยนะครับแพทล่ะครับเป็นยังไงบ้างรสชาติก็หวานนิดนึงแล้วก็แข็งหน่อยแล้วอร่อยไหมครับอร่อยครับโฟกัสนะครับรสชาติเป็นยังไงบ้างครับหวานแต่อร่อยครับอันนี้โอชอบอะไรที่สุดนะคะวันนี้ชอบทำผ้าโอ้โหชอบทำผ้านะครับแต่ว่าเหมือนจะชอบกินด้วยนะชอบกินมากกว่าแล้วแทนเราครับวันนี้ชอบตอนไหนที่สุดเราได้เรียนรู้อะไรบ้างครับชอบตอนกินครับแล้ววันนี้ได้เรียนรู้อะไรกลับบ้านมาได้เรียนรู้ว่าวิธีการย้อมผ้าใช่ไหมครับครับแล้วก็วิธีทำขนมด้วยเนาะแล้วโฟกัสชอบตอนไหนที่สุดครับวันนี้ชอบตอนย้อมผ้าครับตอนย้อมผ้าแล้วได้เรียนรู้อะไรบ้างครับวิธีย้อมครับวิธีย้อมแล้วคุณป้าล่ะคะรสชาติฝีมือของพวกเราเป็นยังไงบ้างคะค่ะพอทานได้ค่ะแล้วพวกเราสอนยากไหมคะคุณป้าไม่ยากค่ะสนุกดีสนุกดีนะวันนี้ต้องขอบคุณคุณป้าอ่อยนะคะที่มาสอนพวกเราทำขนมพื้นเมืองอย่างขนมข้าววิตูค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกๆคนเลยนะคะที่มาร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการย้อมผ้าแล้วก็ร่วมสนุกร่วมอร่อยไปกับขนมของพวกเราในวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้หลากหลายอย่างเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยได้เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบนี้อีกด้วยค่ะใช่ค่ะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากเข้ามาร่วมสนุกในรายการก็สามารถสมัครเข้ามาได้ค่ะทาง Facebook Fanpage จดหมายนะคะแล้วก็อีเมลค่ะหรือว่าอยากจะแนะนำท้องถิ่นของตัวเองนะคะก็สามารถแนะนำเข้ามาได้เช่นกันค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะแก๊งหม้อข้าวหม้อแกงเนี่ยก็หมดเวลาแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายโอ้ยกินต่อดีกว่าค่ะกินเลยโอ้ยสงสัยป้าต้องเติมแล้วค่ะ